าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะเลขาอย.เผยผู้บริโภคตื่นตัวหลังเจ้าหน้าที่ทลายเครือข่ายเมจิกสกินและลีนช่วยแจ้งเบาะแสข้อมูลผลิตสุขภาพไม่ได้มาตรฐานนายแพทย์วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พร้อมด้วยเภสัชกรสมชายปรีชาทวีกิจรองเลขาอย.แถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับบริษัทเมจิกสกินและผลิตภัณฑ์ลีนที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้โดยเลขาอย.กล่าวว่าทั้ง2ผลิตภัณฑ์อย.ได้ตรวจสอบและดูแลจนพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนำไปสู่การส่งต่อให้ตำรวจดำเนินการจับกุมและทลายแหล่งเครือข่ายของเมจิกสกินและลีนเลขาธิการอย.ทั้ง2กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดแต่อย.ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่การทำงานตรงนี้เป็นการทำงานเบื้องหลังจัดแถลงก็ต่อเมื่อผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันชัดเจนยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้การทำงานของอย.เป็นระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานทั้งสาธารณสุขจังหวัดและสังคมออนไลน์ในการส่งข้อมูลเบาะแสให้อย.รวมถึงผู้บริโภคที่มีการแจ้งข้อมูลให้กับอย.ไปตรวจสอบช่วงที่ผ่านมาทั้ง2เหตุการณ์ทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวช่วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งกลุ่มเครื่องสำอางอาหารเสริมที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดด้วยบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ20สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ20สตางค์จะส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่28.34 บาทสตางค์ E85 20.89 บาทสตางค์ E20 26.49 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91 28.73 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 29บาททั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศกลุ่มขบวนประเทศอัฟกานิสถานเกิดระเบิดพลีชีพดับ29เจ็บ49รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดในกลุ่มคาบูลประเทศอัฟกานิสถานใกล้กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกลุ่มคาบูลและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโดยเป็นการระเบิดพลีชีพถึง2ครั้งที่มีระยะเวลาห่างกันเพียง20นาทีโดยสำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังเผยว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหัวหน้าช่างภาพของสำนักข่าวเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตขณะที่อัฟกานิสถานได้ออกมาแถลงว่าจากเหตุการณ์ระเบิดทั้ง2ครั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29คนและได้รับบาดเจ็บอีก49คนทว่ายังมีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปถึง6คนทั้งนี้หลังเกิดเหตุระเบิดทั้ง2ครั้งมีขบวนการดัตอีสต์มาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN